สวัสดีครับ Channel Bond Review นะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิการุ่นพิเศษนะครับจากแบรนด์ Slowview Etitas กันนะครับนั่นก็คือคอลเลกชัน Saber นะครับที่มีการไปคอลลาโบเรชันกับ Dragon Ball Z นั่นเองนะครับซึ่งพูดถึงชื่อ Dragon Ball Z เนี่ยหลายๆคนก็จะแบบคุ้นหน้าค่าตากันดีนะครับเพราะว่าเป็นการ์ตูนที่เชื่อได้เลยว่าถ้าเกิดเป็นผู้ชายนะต้องผ่านยุคที่แบบดู Dragon Ball Z มาก่อนแน่นอนนะครับโดยเฉพาะคนที่แบบอายุ30อัพเหมือนกับผมนะครับดังนั้นเนี่ยพอมีการเอามาคอลแลบกับนาฬิกานะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะครับซึ่งซีรีส์นี้เนี่ยไม่ใช่เป็นการคอลแลบแค่เรือนเดียวนะครับเพราะว่าเขาจะมาด้วยกันเนี่ย7เรือนเลยนะครับซึ่งแต่ละเรือนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นการคอลแลบที่สวยมากๆเลยนะครับเรียกว่าแบบแต่ละเรือนนี่คือหน้าตาดูดีสุดๆเลยนะครับโดยที่ทั้ง7เรือนเนี่ยมันก็จะมาจากตัวละครสำคัญทั้ง7คนนะครับอย่างคนแรกเนี่ยผมให้ดูก่อนนะครับก็คือโกคูนะครับพระเอกของเรานั่นเองนะก็จะมาในเรือนสีน้ำเงินนะครับสายสีส้มแบบนี้นะส่วนเบจิต้านะครับคู่ปรับพระเอกเรานะครับก็จะมาสีน้ำเงินเป็นสีซิกเนเจอร์ของเขานะครับโกฮังนะครับก็เป็นลูกชายของโกคูคนนี้นะครับก็จะมาในสีที่แบบม่วงๆขาวๆนะครับซึ่งก็เป็นซิกเนเจอร์อย่างหนึ่งของโกฮังตอนเด็กๆนะครับเพราะว่าตอนเด็กเนี่ยโกฮังจะใส่ชุดประมาณแบบนี้นะครับต่างกับตอนโตนะแล้วก็อันเนี้ยก็จะเป็นพวกเหล่าวายร้ายแล้วนะครับอันนี้ก็จอมมานบูนะครับมาจินบูสีก็จะมาแบบนี้นะครับแล้วก็ฟรีเซอร์นะครับอันนี้ก็เป็นขวัญใจหลายๆคนเหมือนกันนะครับสีก็จะแบบใช้คู่สีเดียวกับตัวละครเลยนะครับแล้วก็เซลนะครับเซลก็จะแบบมีเอกลักษณ์มากๆนะครับหน้าปัดเนี่ยก็จะมีดีเทลมากขึ้นด้วยนะครับก็จะเป็นตัวละครนี้นะครับส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยเทพเจ้ามังกรนะครับหรือว่าเชนรอนนั่นเองนะครับซึ่งก็จะใช้คู่สีเขียวนะครับก็ตามสีของมังกรนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาเจาะให้ดูทีละเรือนเลยนะครับอันนี้ให้ดูพรีวิวคร่าวๆก่อนนะครับเดี๋ยวขอเริ่มจากพระเอกก่อนเลยแล้วกันนะครับแล้วก็เรือนที่เหลือเนี่ยผมขออนุญาตยกไปเก็บก่อนนะครับโอเคเรามาเริ่มจากเรือนแรกกันก่อนเลยนะครับซึ่งสิ่งแรกเนี่ยที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับก็คือเขาจะมีการแถมผ้าไมโครไฟเบอร์มาให้ด้วยนะครับในแต่ละเรือนนะครับซึ่งด้านในเนี่ยพอแกะออกมาแล้วปั๊บนะครับมันก็จะเป็นลายแบบนี้นะเป็นลาย Dragon Ball Z นะครับแล้วก็มี Soulview Etitas อยู่ด้านบนนะครับตัว O เนี่ยก็เป็นรูปของ Dragon Ball ด้วยนะครับถือว่าเท่มากๆเลยนะครับด้านล่างเนี่ยก็จะมีตัวละครที่เอามาทำเป็นนาฬิกาเนี่ยอยู่กันครบเลยนะครับลายก็ถือว่าแบบเท่มากเลยนะครับแล้วก็เท่านั้นไม่พอนะครับจะมีการแถมกระเป๋าผ้ามาให้ด้วยนะครับอย่างอันนี้เนี่ยเป็นรุ่นโกคูนะครับเขาก็จะแถมกระเป๋าผ้าแบบนี้มาให้เลยนะครับซึ่งกระเป๋าผ้าเนี่ยก็ถือว่าเท่มากๆเลยนะครับโดยที่เดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตภาพกระเป๋าผ้าของแต่ละใบมาให้ดูด้วยนะครับคือแต่ละเรือนเนี่ยเขาก็จะแถมกระเป๋าผ้าเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับเท่สุดๆเลยนะฮะซึ่งต้องบอกเลยว่าแค่ของแถมนี่ก็คือคุ้มค่าคุ้มราคาแบบสุดๆแล้วนะครับเรียกว่ามาแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบมากๆนะครับคือกระเป๋าผ้าเนี่ยมันจะได้หน้าตาตามรุ่นนะครับแต่ว่าตัวผ้าเช็ดเนี่ยมันก็จะเป็นดีไซน์แบบเดียวกันนะครับมาเริ่มจากตัวกล่องกันก่อนเลยนะครับในแต่ละรุ่นเนี่ยเขาก็จะมีการเล่นตัวละครนะครับก็คืออยู่ด้านหน้ากล่องแบบนี้นะครับสกรีนลงไปสวยๆนะกล่องก็คือดูดีมากๆนะครับเปิดมาด้านในเนี่ยด้านบนจะมีการแสดงคาแรคเตอร์ทั้ง7อยู่นะครับแล้วก็เล่นคู่สีตามคาแรคเตอร์นั้นๆนะครับซึ่งก็จะมีการไฮไลท์หลักๆเนี่ยที่คาแรคเตอร์ปัจจุบันของกล่องเนี่ยนะครับอย่างอันเนี้ยเป็นโกคูนะครับรูปเขาก็จะเด่นๆขึ้นมาแบบนี้นะครับเป็นสีๆนะส่วนคนอื่นๆเนี่ยก็จะเฟดสีไปแบบนี้นะครับก็คือกลับกันนะถ้าเกิดเป็นเรือนเบจิต้าอย่างเงี้ยเบจิต้าเขาก็จะมีสีขึ้นมานะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเฟดสีไปอันนี้ก็เป็นกิมมิคที่ดีมากๆนะครับก็คือมีความแตกต่างกันด้วยนะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะมีการให้การ์ดแบบนี้มานะครับเป็นการ์ดสะสมนะครับซึ่งก็จะมีรายละเอียดบอกไว้เลยนะว่าเป็นเรือนที่เท่าไหร่นะครับมีซีเรียลอะไรนะครับแล้วก็เป็นของแท้นะครับคืออันเนี้ยเป็นการ์ดที่แบบเจ๋งมากเลยนะพลิกมาด้านหลังอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่ามันเหมือนกับการ์ดที่เราเคยสะสมสมัยก่อนเลยนะครับที่แบบไปเปิดซองลุ้นเอาว่าจะได้ตัวอะไรนะครับแล้วก็มีความเป็นแบบเลเซอร์มาแบบนี้นะครับคือการ์ดนี่คือสวยงามมากๆนะแค่เห็นการ์ดนี่ก็กรี๊ดแล้วอะเอาจริงๆนะครับแฟน Dragon Ball นะครับในกล่องก็ประมาณนี้นะครับมาดูที่ตัวนาฬิกากันเลยดีกว่านะครับตัวนาฬิกาเนี่ยก่อนอื่นต้องออกตัวก่อนนิดนึงนะว่าทั้ง7เรือนเนี่ยเป็นนาฬิกาที่ Soulview Etitas เนี่ยส่งมาให้ผมลองพรีวิวดูนะครับยังไม่ใช่นาฬิกาที่ให้ผมมาใช้งานจริงนะดังนั้นเนี่ยก็อาจจะเอามาให้ดูกันคร่าวๆนะครับคงยังไม่ได้เอามาใส่ใช้งานจริงจังนะครับคงมาเน้นเรื่องของหน้าตาภาพรวมกันซะมากกว่านะครับโดยที่เรือนของโกคูเนี่ยหรือว่าหงอคงก็ได้นะครับหลายๆคนก็จะเรียกแบบนี้นะครับเขาก็จะมีการเล่นคู่สีเนี่ยเป็นสีเดียวกับตัวชุดของเขาเลยนะครับนั่นก็คือสีส้มแล้วก็สีน้ำเงินนั่นเองนะก็ชุดเขาเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับมันก็จะมีสีส้มนะครับแล้วก็ผ้าเนี่ยเป็นสีน้ำเงินม่วงๆแบบนี้นะครับมันก็จะมาปนๆกันเนี่ยอยู่บนนาฬิกาด้วยนะครับโดยที่หน้าปัดดีเทลด้านในเนี่ยเกือบทุกเรือนจะคล้ายๆกันก็คือมันจะมีการเล่นแพทเทิร์นตรงกลางหน้าปัดด้านในนิดนึงนะครับอย่างเรือนนี้เนี่ยหน้าปัดก็จะเป็นแนวขรุขระนะครับเห็น texture แบบเป็นเกรนชัดเจนมากๆนะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยทำมาได้ดีมากนะมีการใช้สีส้มกับสีน้ำเงินเนี่ยตัดกันแบบทั่วๆไปเลยนะครับ
แล้วก็อีกจุดเด่นหนึ่งเลยของซีรีส์นี้นะครับก็คือตรงมาร์กเกอร์นะเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับขอบด้านนอกเนี่ยมันจะมีรูปดาวมันแบบนี้ด้วยนะครับตั้งแต่เลข1ถึงเลข7นะครับเขาก็จะสื่อสารถึงดราก้อนบอลทั้ง7นี่แหละนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์ของโกคูมาแบบนี้นะครับเป็นสัญลักษณ์ประจำตัวเขาเลยนะครับด้านขวาเม็ดมะยมเนี่ยก็จะมีการสกรีนลายโลโก้มานะครับคือโกคูเนี่ยเขาจะมีสตอรี่ผูกพันกับดราก้อนบอลสีดาวอยู่แล้วนะครับเป็นดราก้อนบอลที่เขาครอบครองอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยใช้เป็นโลโก้แบบนี้นะครับก็คือเป็นลูกดราก้อนบอลเนี่ยแล้วก็เป็นดาวสีดวงนั่นเองนะครับตัวเรือนเนี่ยก็มาเป็นสีน้ำเงินเคลือบมานะถือว่าสวยเลยนะแปลกตาดีมากนะครับไม่ค่อยได้เจอนาฬิกาที่แบบใช้สีน้ำเงินแล้วก็ส้มเนี่ยตัดกันเท่าไหร่เลยนะครับซึ่งพอเรือนเนี่ยมันทำมาแบบนี้นะมันก็เลยกลายเป็นเรือนที่สื่อสารถึงโกคูได้แบบสุดๆเลยอ่ะผมเชื่อเลยนะว่าต่อให้เรือนเนี่ยมันไม่ได้มีการไปคอลแลบกับดราก้อนบอลน่ะคือเอาสัญลักษณ์ดราก้อนบอลออกไปให้หมดเลยนะครับก็คือแบบมีแค่คู่สีแบบนี้หลายๆคนก็จะตีความว่าเป็นดราก้อนบอลอยู่ดีนะครับเพราะว่าสีเนี่ยมันใช่เลยนะครับส่วนพลิกมาฝาหลังนะก็จะเห็นนะครับว่ามีโลโก้โกคูอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเรือนเนี้ยมีความพิเศษกว่าชาวบ้านนิดนึงนะก็คือเขาผลิตมา500เรือนนะครับถ้าเป็นเรือนอื่นในคอลเลกชันเนี่ยจะทำมาแค่150เรือนเท่านั้นนะแต่เรือนเนี้ยก็ต้องยอมพระเอกเขาหน่อยนะครับเพราะว่าเขาดังสุดนะคนก็น่าจะเก็บกันเยอะนะครับก็เลยมีการทำมาทั้งหมดเนี่ยถึง500เรือนด้วยกันเลย500เรือนขายทั้งโลกเนี่ยเอาจริงๆก็ต้องแย่งชิงกันหน่อยนะครับแล้วก็อีกจุดเด่นนึงนะครับจะมีการเล่นลวดลายนะครับเป็นแบบเลเซอร์ลงบนหนังด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นโกคูตอนเด็กๆนะครับคือตอนเด็กๆเนี่ยเขายังมีหางอยู่นะครับเราก็จะเห็นนะว่าอันนี้หัวเขาด้านบนนะครับทรงผมจะแหลมๆหน่อยด้านล่างก็เป็นหางลิงแบบนี้นะครับซึ่งก็น่ารักมากนะครับอันนี้กิมมิกถือว่าเต็มมากๆเลยนะครับบัคเคิลก็สีน้ำเงินนะตัวที่รัดสายเนี่ยก็เป็นแบบทูโทนด้วยนะครับขอบๆเนี่ยเป็นสีส้มข้างบนเป็นสีน้ำเงินแบบนี้นะครับถือว่าเท่จัดๆเลยเดี๋ยวผมลองทาบขึ้นข้อให้ดูแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับข้อมือของผมเนี่ย 5.5 นิ้วหรือว่า14เซนนะครับผมใส่รูสุดท้ายแล้วเนี่ยยังหลวมไปนิดนึงนะดังนั้นเนี่ยคนที่จะใส่เรือนนี้นะครับอาจจะต้องข้อมือสัก6นิ้วขึ้นนะครับหรือถ้าเกิด 5.5 นิ้วเนี่ยก็ต้องเจาะรูเพิ่ม1รูก็จะใส่ได้ละนะครับอันนี้ผมลองทาบให้ดูไซส์ก่อนคร่าวๆนะครับว่าฟีลลิ่งเนี่ยเป็นยังไงนะส่วนเรื่องสเปคนาฬิกาเนี่ยจริงๆผมเคยรีวิวเจ้าตัว Saber ไปแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเรือนหนึ่งที่โอเคเลยนะครับกระจกเขาอ่ะจะมีเอกลักษณ์มากๆนะก็คือจะมีความนูนขึ้นมาแล้วก็ตัดขอบมาแหลมๆแบบนี้นะครับเวลาหมุนไปหมุนมาเนี่ยเราก็จะเห็นเลยนะว่ามันจะมีการเล่นดีเทลสะท้อนแสงเนี่ยสวยงามมากเลยแล้วก็การตัดแสงเนี่ยทำได้ดีมากนะครับอย่างเงี้ยเราจะเห็นหน้าปัดด้านในเคลียร์มากๆเลยนะครับทำให้เราเห็นดีเทลความเป็นดราก้อนบอลเนี่ยได้ชัดเจนมากขึ้นด้วยนะครับส่วนฟังก์ชันของรุ่นนี้นะเหมือนกันทุกเรือนเลยก็คือเป็นโครโนกราฟนะครับเครื่องเป็นควอตซ์นะสามารถจับเวลาด้านบนตรงนี้ได้นะครับพอกดปั๊บเนี่ยตัวจับเวลาเนี่ยด้านล่างมันก็จะวิ่งไปแบบนี้นะครับไอ้ตรงนี้คือเข็มจับเวลานะครับส่วนด้านขวาเนี่ยเป็นไดอัลที่เอาไว้ดูเวลาในหลัก24ชั่วโมงนะครับกดด้านขวาบนทีนึงปั๊บเนี่ยก็หยุดนะครับแล้วก็กดด้านขวาล่างเนี่ยเข็มตรงนี้มันก็จะวิ่งรีเซ็ตกลับไปแบบเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันโครโนกราฟทั่วไปของเรือนนี้นะภาพรวมของโกคูก็ประมาณนี้นะครับถือว่าแค่ตัวแรกนี่ก็สุดยอดแล้วนะครับตัวพระเอกเลยสีสันคือจัดจ้านจริงๆนะครับตัวต่อมานะครับก็ไปทางคู่ปรับเขาหน่อยนะครับก็คือเบจิต้านั่นเองนะครับหลายๆคนก็จะชอบเบจิต้านะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเบจิต้าเป็นคาแรคเตอร์นึงที่เหมือนจะเป็นตัวร้ายนะครับเหมือนจะร้ายมากๆเลยแหละแต่ว่าเอาจริงๆเนี่ยเขาฮานะนะครับคือเขาจะมีความแบบโก๊ะๆเปิ่นๆนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะเขารักเมียมากนะครับใครที่เคยดูภาคล่าสุดหรือว่าติดตามมาตลอดเนี่ยจะรู้เลยนะว่าเบจิต้าเนี่ยคือจริงๆแบบจะมาแนวคนที่โหดมากๆอ่ะคือฆ่าเป็นฆ่านะครับลุยเป็นลุยตายเป็นตายนะครับแต่พอเจอเมียเนี่ยคือยอมเลยนะครับประมาณว่าแบบเมียโดนทำร้ายนิดหน่อยนะโอ้โหตัวเองขึ้นมากนะครับเป็นคาแรคเตอร์นึงที่ผมว่าจริงๆแอบน่ารักนะแล้วก็ลึกๆแล้วเป็นคนที่ใสดีเลยแหละนะครับก็เชื่อว่าน่าจะมีหลายๆคนเนี่ยชอบเบจิต้าเหมือนกันนะครับซึ่งเบจิต้าเนี่ยเอกลักษณ์เขาเลยนะชุดจะมาในแนวเนี้ยนะครับปกติเขาจะไม่ได้ใส่ชุดแบบนี้นะเขาจะใส่แค่ในบางตอนน่ะที่แบบจะไปออกรบนะครับซึ่งปกติเขาก็จะแบบมาโทนน้ำเงินเป็นหลักอะแต่ว่าพวกเกราะไหลพวกเนี้ยก็จะไม่ได้เจอเท่าไหร่นะครับซึ่งตรงนี้นะด้านบนก็อย่างที่บอกไปนะครับเบจิต้าเนี่ยเขาก็จะแบบมีสีละส่วนคนอื่นๆเนี่ยก็จะซีดๆนะครับแบบนี้นะโดยที่ตัวนาฬิกาเนี่ยอันเนี้ยเรือนอื่นๆเนี่ยผมยังไม่ได้แกะแรปพลาสติกออกนะครับอันนี้อาจจะแบบมีการห่อๆมาบ้างนะครับซึ่งรายละเอียดของหน้าปัดด้านในเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรือนที่สวยมากนะเราจะเห็น texture ด้านในเนี่ยเป็นสีเงินๆนะครับมีความแบบสะท้อนแสงระยิบระยับสวยงามมากเลยอ่ะแล้วก็คู่สีเบจิต้าเนี่ยเป็นอีกคู่สีนึงที่ผมชอบมากนะครับคือมันมากับขาวเหลืองแล้วก็น้ำเงินน่ะซึ่งมันตัดกันได้แบบดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวเรือนเนี่ยมาเป็นสีเงินด้วยนะสายเนี่ยก็เป็นน้ำเงินกับเหลืองนะครับซึ่งน้ำเงินเหลืองเนี่ยเป็นคู่สีที่ปกติแล้วเนี่ยอยู่ด้วยกันมันหล่ออยู่แล้วนะครับอันเนี้ยพอมันมาผสมผสานกันนะแล้วก็ได้ความเป็นเบจิต้าด้วยนะแล้วก็
แอบมีแจมสีแดงมาตรงนี้ด้วยนะครับทำให้มันก็ยิ่งเป็นนาฬิกาเรือนหนึ่งที่หน้าตาเนี่ยจริงๆดูดีมากๆอยู่แล้วนะครับด้านขวาตรงเม็ดมะยมเนี่ยก็จะมีโลโก้เบจิต้ามาให้ด้วยนะครับส่วนปุ่มโครโนกราฟด้านบนเนี่ยก็มีแต้มสีน้ำเงินมาด้วยนะถือว่าดีเทลดีมากนะฝาหลังเนี่ยก็จะเป็นรูปเบจิต้านะครับใส่ตัวสเกาเตอร์นะครับเป็นแว่นวัดค่าพลังที่แบบโด่งดังมากๆเรื่องดราก้อนบอลนะครับด้านล่างตรงนี้ก็จะมีรูปเบจิต้านะครับอันนี้ก็ท่าฮิตเขาเลยนะยืนกอดอกเท่ๆหล่อๆเก๊กๆหน่อยอ่ะสายหนังอะไรเงี้ยก็คุณภาพดีเลยนะครับคุณภาพดีมากนะรูปๆไปนี้ก็นุ่มๆลื่นๆนะครับ texture ก็เรียบๆหน่อยเรือนนี้ก็ถือว่าสวยเลยนะครับเป็นคู่สีที่ผมว่าใส่ได้ง่ายด้วยนะครับอันนี้ก็ดูดีมากนะเรือนต่อไปนะครับก็คือโกฮังนะครับโกฮังเนี่ยก็เป็นลูกของโกคูหรือว่าลูกหงอคงนั่นแหละนะครับซึ่งในเรื่องเนี่ยเราก็จะเจอตั้งแต่โกฮังเป็นเด็กๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ค่อยๆโตมาเรื่อยๆนะครับตอนโตเนี่ยเขาก็แบบตัดผมสั้นละแล้วก็หันไปใส่เสื้อสีส้มเหมือนพ่อละแต่ตอนเด็กเนี่ยเขาจะมาเป็นโทนสีม่วงแบบนี้นะครับด้านในเนี่ยก็จะมีการ์ดแน่นอนนะครับก็เป็นโกฮังนะผลิตมา150เรือนเหมือนกันนะครับด้านหลังก็เป็นเลเซอร์แบบนี้ด้านบนก็มีสีสันของโกฮังมาแบบนี้นะครับกล่องก็เท่มากๆเลยซึ่งเรือนของโกฮังเนี่ยเป็นเรือนหนึ่งที่สีสันเนี่ยอาจจะดูจี๊ดจ๊าดมากๆนะครับเพราะว่าม่วงกับแดงเนี่ยมาอยู่ด้วยกันเนี่ยก็คือแบบไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับคือแบบดูเด่นมากๆเลยอ่ะแล้วก็ดีเทลด้านในเนี่ยก็จะคล้ายๆกับตัวเบจิต้านะจะมาโทนขาวเหมือนกันนะครับแล้วก็หลักๆเนี่ยจะเป็นสีเงินแล้วก็มีการแต้มสีแบบแดงๆม่วงๆเนี่ยปนๆกันไปที่ตัวขอบด้านนอกนะครับแล้วก็ดีเทลต่างๆนานาเนี่ยก็เป็นโทนแบบขาวแดงม่วงอ่ะส่วนขอบเบเซลเนี่ยสังเกตนิดนึงนะว่าจะมาแบบสีดำเลยดำสนิทเลยนะครับก็ถือว่าทำให้ตัวหน้าปัดเนี่ยโดดเด่นแล้วก็ลอยขึ้นมาจากเคสได้ดีเหมือนกันนะด้านขวาเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์ของโกฮังมาแบบนี้นะครับแล้วก็ปุ่มโครโนกราฟเนี่ยเป็นสีดำแบบนี้ฝาหลังก็มีโลโก้นะครับก็กำลังตั้งท่าเตะท่าอยู่เลยนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะมีรูปโกฮังตอนกำลังกระโดดแบบนี้นะครับสายก็คุณภาพดีเหมือนเดิมนะครับคุณภาพสายเนี่ยแต่ละเรือนนี่เหมือนกันมากๆนะครับจะต่างกันแค่คู่สีเท่านั้นแหละนะครับโกฮังก็ประมาณนี้นะคือก็ชอบนะแต่ว่าถ้าเกิดให้เทียบกับการใส่ใช้งานนะสีแบบนี้อาจจะใส่ยากไปนิดนึงนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับว่าเพื่อนๆชอบแบบไหนนะครับข้ามฟากไปฝั่งตัวร้ายกันบ้างนะครับตัวแรกที่ผมจะเอามาให้ดูเนี่ยคือจอมมารบูนะครับจอมมารบูเนี่ยก็เป็นตัวละครตัวหนึ่งที่เป็นตัวร้ายที่โหดมากๆอ่ะนะครับคือถึงแม้ว่าหน้าตาเนี่ยเขาจะดูแบบอ้วนๆทุยๆแบบนี้นะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วอ่ะในเรื่องสตอรี่ดราก้อนบอลนะครับถือว่าแบบเก่งมากอ่ะนะครับเรียกว่าชนะแบบหลายคนมากๆนะครับแล้วก็มีการแบบแปลงร่างเป็นบูร่างผอมร่างอ้วนอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยจอมานบูเนี่ยเขาก็กลับมาเป็นฝ่ายดีด้วยนะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในคาแรคเตอร์ที่หลายๆคนก็น่าจะชอบเหมือนกันนะแล้วก็เอกลักษณ์ของเขาเนี่ยก็คือน่าจะเป็นเรื่องของสีผิวอ่ะที่แบบเขาจะเป็นสีชมพูนะครับชมพูหวานๆเลยนะซึ่งขัดกับคาแรคเตอร์มากนะคือในเรื่องนี่คือไล่กินชาวบ้านเข้าไปเรื่อยเลยนะครับแต่อันเนี้ยออกมาแบบหวานเจี๊ยบเลยนะครับสวยงามน่ารักเลยซึ่งเขาก็จะมีการเล่นสีเนี่ยที่มาจากเครื่องแต่งกายจอมมารบูนะครับเอามาใส่ในตัวนาฬิกาแบบนี้นะโดยที่นาฬิกาหน้าปัดด้านในเนี่ยก็จะมีขอบสีดำนะครับซึ่งอันนี้ผมว่าทำออกมาได้ค่อนข้างจะโอเคเลยอ่ะคือมันเป็นสีชมพูที่มันไม่ดูแบบหวานเกินไปจนผู้ชายใส่ไม่ได้นะครับด้วยความที่เขาเลือกสีได้ฉลาดมากนะก็คือเป็นชมพูตัดดำนะครับปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเจอนาฬิกาชมพูนะเขาจะใช้คู่สีขาวนะครับเพราะว่าชมพูเนี่ยมันไปกับสีอื่นไม่ได้ง่ายเท่าไหร่นะมันก็จะไปกับขาวนี่แหละเป็นหลักนะครับแต่อันเนี้ยเขาแบบใช้หมดเลยนะขาวดำทองนะครับเอามาผสมผสานกันจนกลายเป็นนาฬิกาเรือนนี้นะครับซึ่งดีเทลหน้าปัดเนี่ยก็จะแตกต่างกับรุ่นอื่นนิดนึงนะครับมันจะเป็นลายแบบคล้ายๆเป็นลายปูนลายหินแบบมีเป็นเส้นขูดขีดแบบนี้นะครับอันเนี้ยเขาจะสื่อถึงการต่อสู้นะครับระหว่างจอมมารบูกับพวกพระเอกทั้งหลายอ่ะก็จะมีที่มาที่ไปด้วยนะครับซึ่งมาร์กเกอร์สีทองนี่คือสวยมากนะสะท้อนแบบเข้ากับสีหน้าปัดมากๆเลยอ่ะอันเนี้ยผมว่าสาวๆก็ยังใส่ได้นะครับแต่อาจจะต้องเอาไปเจาะสายนิดนึงนะครับหน้าตาสีสันออกมาดูดีสุดๆนะครับตัวสายนี่แบบก็ชอบมากเลยนะคือแบบไม่ค่อยเจอเท่าไหร่อ่ะคู่สีแบบนี้นะครับเห็นแล้วแบบนึกถึงเสื้อผ้าจอมานบูจริงๆอ่ะอย่างเงี้ยชมพูนะครับตัดทองตัดดำอ่ะใช่เลยนะครับเลือกมาได้ดีมากๆนะส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะมีโลโก้นะครับเป็นจอมมารบูกำลังกระโดดชูมือแบบนี้นะครับทีแรกผมมองเป็นปูนะครับคือแบบเอ๊ะทำไมมันมีรูปปูอยู่ด้านหลังอ๋อมันเป็นจอมมารบูชูมือนั่นเองนะครับแล้วก็ผลิตมา150เรือนเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เป็นโลโก้แบบนี้นะเป็นอีกเรือนนึงที่เซอร์ไพรส์เลยแหละนะครับไม่คิดว่าสีมันจะแบบดูโอเคแล้วก็ใส่ง่ายขนาดนี้นะครับแต่อันนี้ถือว่าเยี่ยมมากเลยวายไลท์ถัดมานะครับแล้วก็น่าจะเป็นหนึ่งในวายไลท์ตัวแรกๆเลยของจักรวาลดราก้อนบอลนะครับนั่นก็คือฟรีเซอร์นั่นเองนะครับซึ่งตัวฟรีเซอร์เนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่เรียกว่าเป็นหนึ่งในตัวโหดตัวแรกๆเลยอ่ะที่โกคูจะต้องสู้นะครับซึ่งเขาก็แบบแปลงร่างได้หลายร่างด้วยนะอันนี้ก็ร่างสุดท้ายของเขาแล้วนะครับโดยที่ฟรีเซอร์เนี่ยเอกลักษณ์สุดๆเลยนะคือคู่สีของเขาอ่ะจะมาเป็นแบบขาวม่วงนะครับ
ซึ่งขาวม่วงเนี่ยเป็นคู่สีที่ค่อนข้างจะหาเจอได้ยากมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยในปัจจุบันนี้นะไม่ว่าจะมีสินค้าอะไรที่ออกมาเป็นขาวม่วงอ่ะคนก็จะชอบแซวว่าเป็นฟรีเซอร์กันทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าเป็นคู่สีที่หาดูได้ยากมากจริงๆนะโดยที่นาฬิกาเนี่ยพอมันมาในโทนขาวม่วงปั๊บนะครับมันก็จะดูเด่นมากๆแบบนี้เลยนะครับ texture เนี่ยจะคล้ายๆกับจอมมานบูนะครับก็คือแบบของพระเอกกับตัวร้ายเนี่ยมันจะมาคนละแนวกันอย่างโกฮังเนี่ยจริงๆเป็นสีโทนเดียวกันนะครับแต่ว่าอย่างเงี้ยลองดูนะครับว่ามันก็จะแบบเป็นขุกขะขุกขะแทนนะครับแต่ของฟรีเซอร์เนี่ยก็จะมาแบบเป็นลายขุดขีดแบบนี้นะครับสีสันของวงซับไดออลต่างๆนานาก็ดูสวยมากนะแล้วก็มีการแต้มสีทองมาแจมๆด้วยนะแล้วก็ตัวขอบเนี่ยอันนี้ดีมากนะที่ให้ขอบมาเป็นแบบสีม่วงๆสว่างๆแบบนี้นะครับไม่ได้เป็นขอบสีดำแล้วนะครับส่วนตัวเรือนเนี่ยก็เป็นสีเงินๆมาแบบนี้นะครับซึ่งซีรีส์นี้เนี่ยพวกตัวเรือนสีเงินเนี่ยจะใส่ง่ายกว่าพวกตัวเรือนสีสีมากๆเลยนะครับอันนี้ใครที่แบบอยากจะได้นาฬิกาที่แบบใส่ใช้งานได้สบายๆหน่อยสีพวกเนี้ยที่แบบมันเป็นสีพื้นๆหน่อยผมว่ากำลังโอเคเลยนะอย่างอันเนี้ยมันเป็นสีพื้นก็จริงแต่ว่ามันก็ยังมีดีเทลต่างๆนานาเนี่ยที่ทำให้มันดูแบบมีสีสันอยู่ด้วยนะครับส่วนด้านข้างเนี่ยตรงเนี้ยมันก็แบบไม่ได้มีโลโก้อะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นชื่อของเขานะครับฟรีเซอร์นะแต่ว่าสะกดด้วยตัวคาตาคานะของญี่ปุ่นนะครับก็จะอยู่ตรงเม็ดมะยมนี่เองนะครับแล้วก็ตัวกดโคโนกราฟเนี่ยตัวปุ่มจับเวลาเนี่ยก็จะเป็นสีม่วงด้วยนะครับสวยเลยนะครับแล้วก็โลโก้ด้านล่างเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นโลโก้ฟรีเซอร์แบบนี้นะครับตัวสายเนี่ยอันนี้ถือว่าเนียนมากนะเพราะว่าเส้นอื่นเนี่ยมันจะมีการเล่นทูโทนแบบนี้นะครับเป็นขาวแล้วก็สลับแบบเป็นสีสีแบบนี้นะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยมันอาจจะดูโดดๆออกมาบ้างนะแต่สายเส้นนี้มาแบบขาวล้วนเลยนะครับสวยงามมากนะครับแล้วก็ตัดกับฝาหลังสีทองได้ดีสุดๆนะครับอันนี้ก็เป็นฟรีเซอร์นะครับถือว่าเท่มากนะสีนี้มาถึงอีกหนึ่งไวไลท์ที่แบบผมค่อนข้างจะชอบมากที่สุดเป็นการส่วนตัวเลยนะครับนั่นก็คือเซลนั่นเองนะครับคือเซลเนี่ยเขาจะมีจุดเด่นตรงที่เขาจะมีลายกระกระอย่างเงี้ยเป็นเหมือนแบบแมลงบางอย่างนะครับแล้วก็จะแปลงร่างได้หลายร่างมากนะแล้วก็ในเรื่องเนี่ยคือเก่งจัดๆเลยเหมือนกันนะครับซึ่งก็จะแถมการ์ดมาให้แบบนี้ด้วยนะครับการ์ดก็หล่อๆเลยนะครับด้านบนเนี่ยก็มีเซลเป็นสีสีแบบตรงนี้ซึ่งสีของเซลเนี่ยเป็นสีที่ผมว่าสวยมากนะเป็นเขียวที่แบบกำลังโอเคนะครับแล้วก็มีการตัดกับสีเหลืองนะครับตัดกับสีน้ำเงินนะครับที่มาจากตัวบอดี้เขาอะและจุดเด่นจริงๆของเรือนนี้เนี่ยคือตัวหน้าปัดด้านในอะเขาจะมีการเล่นเป็นลายแบบนี้นะครับเป็นกระของเขาอะที่แบบอยู่ตามร่างกายอะจะมาอยู่ตรงหน้าปัดนี้ด้วยนะครับแล้วก็คู่สีต่างๆนานานะครับลองดูนะผมว่าทำมาได้ดีมากๆเลยนะครับเข็มต่างๆนานาเนี่ยถือว่าทำออกมาสวยงามมากนะครับสีเขียวกับเหลืองเนี่ยตัดกันสวยงามมากอยู่แล้วอะแล้วก็แม้แต่ตรงขอบกระจกอย่างเงี้ยนะครับด้านนอกอะเราจะเห็นว่ามันจะมีการวิ่งสีเหลืองมาให้ด้วยนะครับใครที่ชอบนาฬิกาสายสีเขียวอยู่แล้วเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเรือนนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับหลังของตัวสายหนังอะมาเป็นสีเหลืองด้วยนะครับสีนี่แบบโอ้โหโทนนี่ใช่เลยนะครับชอบมากๆเลยแบบนี้อันนี้ก็เป็นเรือนของเซลนะครับหลายๆคนก็น่าจะชอบกันนะตรงคราวก็จะมีโลโก้เป็นเรดริบบอนนะครับก็จะเป็นองค์กรของเขานะครับอันนี้ก็เป็นเรือนของเซลนะครับต่อไปเนี่ยเรือนสุดท้ายแล้วนะครับอันเนี้ยเรียกว่าเป็นพระเอกตัวจริงก็ได้มั้งนะครับเพราะว่านั่นคือเทพเจ้ามังกรหรือว่าเชนรอนนั่นเองนะครับคือในเรื่องเนี่ยเขาจะมีเทพเจ้ามังกรอ่ะ2องค์ด้วยกันนะครับซึ่งองค์เนี้ยก็จะชื่อว่าเชนรอนนะครับก็จะเป็นมังกรที่แบบทรงร่างกายเนี่ยมายาวๆหน่อยนะครับหน้าตาก็จะแบบเหมือนมังกรทั่วไปนะอันนี้ก็เป็นการ์ดของเขานะครับด้านหลังก็สวยงามเหมือนเดิมนะครับซึ่งการใช้คู่สีของเขาเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นสีที่สวยจัดๆเลยนะครับเอาจริงๆนะผมแอบยกให้เรือนเนี้ยเป็นเรือนที่สำหรับผมอ่ะถือว่าสวยสุดในคอลเลคชันเลยเพราะว่ามาพร้อมกับสีเขียวเข้มนะครับแล้วก็ตัดสีแดงตัดสีทองนะครับดูแบบไม่เคยได้เจอนาฬิกาโทนสีแบบนี้จากที่ไหนมาก่อนเลยนะครับตัวเรือนเนี่ยก็จะมาเป็นแนวสีทองๆด้วยนะแต่เป็นทองที่แบบมีความแอนทีคหน่อยนะครับเป็นทองดูแบบย้อนยุคนิดนึงนะครับมองผ่านๆเนี่ยจะดูเป็นบรอนซ์เลยด้วยซ้ำนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะให้ฟีลลิ่งดูแบบมีความศักดิ์สิทธิ์อ่ะมีความขลังอ่ะนะครับตัวหน้าปัดเนี่ยพื้นก็จะเป็นสีเขียวเรียบๆนะครับแล้วก็ซับไดออลเนี่ยจะมีการเล่นสีแดงเข้มๆมาด้วยนะมาร์กเกอร์ต่างๆนานาเนี่ยก็เป็นสีทองที่แบบสวยมากๆเลยนะครับส่วนตัวสายเนี่ยให้มาเป็นสีเขียวเข้มตัดกับด้ายสีแดงแบบนี้นะครับถือว่าเท่มากๆนะด้านขวาเนี่ยเม็ดมะยมก็จะเป็นรูปดราก้อนบอลดวงที่7นะครับก็คือดวงสุดท้ายแล้วแหละแล้วก็ฝาหลังเนี่ยสกรีนโลโก้มาอย่างดีเลยนะครับแล้วก็เรือนเนี่ยทำมา300เรือนนะครับก็เรียกว่าทำมามากกว่าชาวบ้านนิดนึงนะซึ่งสาเหตุที่ทำมาเยอะเนี่ยผมก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเรือนที่คนตามเก็บกันเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าหน้าตาสีสันเนี่ยมันแบบเท่มากจริงๆอ่ะแทบไม่ค่อยเจอเลยนะเรือนนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้สัญลักษณ์ของเขานะครับก็จะเป็นรูปเทพเจ้ามังกรเนี่ยเต็มตัวเลยนะครับขดๆแบบนี้นะสีสันต่างๆนานาเนี่ยถือว่าเท่มากนะครับให้ดูตัวรัดสายนะตัวรัดสายนี่คือแบบโหแบบ
เท่ะนะครับมีการเล่นเป็นเฟดๆแบบนี้นะครับเข้ากับตัวเรือนดีสุดๆเลยนะอันนี้ก็เป็นเรือนเทพเจ้ามังกรนั่นเองนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาถ่ายรูปรวมญาติกันหน่อยนะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมด7เรือนจากคอลเลกชัน Soville Etitas X Dragonborn Z นะครับซึ่งก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะมีเรือนที่ถูกอกถูกใจกันบ้างนะครับอาจจะเรือนนั้นเรือนนี้นะครับหรือบางคนเนี่ยอาจจะเล็งหมดทั้งคอลเลกชันเลยก็ได้นะครับไม่ว่ากันนะซึ่งถ้าเกิดถามผมแล้วกันนะครับถ้าเกิดให้ผมจิ้มมาเรือนนึงเนี่ยผมจิ้มเรือนไหนผมขอจิ้มเทพเจ้ามังกรนะครับเพราะว่าสีเนี่ยคือแบบเท่มากอ่ะเป็นสีเขียวปนแดงปนแบบเหลืองๆทองๆนะครับดูเท่สุดๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดให้ชอบลองลงมาเนี่ยก็น่าจะเป็นเบจิต้านะครับเพราะว่าสีสันเนี่ยมันเป็นน้ำเงินขาวที่จริงๆอ่ะผมจะชอบคู่สีน้ำเงินขาวอยู่แล้วนะครับแล้วก็อันนี้มันตัดเหลืองด้วยอ่ะดังนั้นเนี่ยการใส่ใช้งานเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยถือว่าชอบพอๆกันละดังนั้นเนี่ยใครที่ชอบเรือนไหนอะไรยังไงนะครับก็ลองไปจิ้มๆเลือกๆดูก่อนได้นะครับโดยที่ราคาของแต่ละเรือนเนี่ยจะอยู่ที่ 11,300 บาทเท่านั้นนะครับเรียกว่าราคาโอเคเลยแหละนะครับถ้าเกิดเทียบกับของแถมที่เราได้นะครับสตอรี่ต่างๆนานานะครับแล้วก็การเล่นดีเทลหลายๆอย่างเนี่ยบนนาฬิกานะซึ่งต้องบอกเลยว่าปกติแล้วเนี่ย Soville Etitas รุ่น Saber เนี่ยเป็นรุ่นที่จริงๆโอเคมากๆอยู่แล้วนะครับหน้าตาดูสปอร์ตแล้วก็ดูทรงใหญ่เต็มข้ออยู่แล้วนะพอมาอยู่กับ Dragon Ball ด้วยเนี่ยผมว่ายิ่งเพอร์เฟคลงตัวเลยนะครับโดยการสั่งซื้อนะเขาจะเริ่มเปิดให้ pre-order นะครับตั้งแต่วันที่28เมษายนนี้นะครับผ่านทางเว็บไซต์ soviletitas.co.th นะครับใครที่อยากได้นะครับก็รีบตามไปกดกันเลยที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ